ลูกเพจท่านหนึ่งได้ทักมาบอกแอดนะคะว่ามือเซตมีผลกับทีมจริงๆเมื่อวานนี้การแข่งขันถ้วยของโรมาเนียใครได้ดูบ้างคะรับผิดบูคาเรสต์แข่งกับทาโกวิเต้แอดได้ทำคลิปเตือนแฟนๆวอลเลย์บอลไปเมื่อวานตอนเช้านะคะว่าช่วงกลางดึกเนี่ยประมาณ4ทุ่มจะมีการแข่งขันถ้วยโรมาเนียและก็ให้ทุกคนรอติดตามดูว่ากัปตันผู้จะลงไหมแอดพูดเลยนะคะว่าให้ทุกคนรอติดตามดูแมตช์รอบรองชนะเลิศของถ้วยโรมาเนียในเมื่อวานนี้การแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นรอบ4ทีมนะคะเราต้องชนะทาโกวิสเต้3ต่อ1เซตหรือแน่ๆเลย3ต่อ0เซตเมื่อวานกัปตันผู้ได้ลงแข่งขันแล้วค่ะโอ้โหต่างคนต่างดีใจมากเลยนะคะทั้งแฟนแฟนวอลเลย์บอลและแฟนของรับผิดบูคาเรสต์เพราะมือเซตตัวหลักกลับมาลงทำให้ทุกคนมีความคาดหวังค่ะมือเซตตัวหลักมาลงแบบนี้ต้องชนะทาโกวิสเต้ได้แน่ๆหรือว่าคะแนนจะต้องเฉียดฉิวแน่ๆและแมตช์เมื่อวานก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลมีข้อตังหิดใจอยู่นิดนึงนะคะเรื่องอะไรรู้ไหมถ้าทุกคนได้ดูนะคะกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดจะลง2เซตแรกแบบเต็มตัวแอดพูดนะคะว่า2เซตแรกแบบเต็มตัวทำให้คะแนนใน2เซตแรกของรับผิดบูคาเรสต์ชนะทาโกวิสเต้25ต่อ21 25ต่อ23พอมาในเซตที่3กัปตันผู้ลงในช่วงแรกค่ะหลังจากนั้นโค้ชได้นำมือเซตเบอร์7ลงมาทำให้เซตที่3รับผิดบูคาเรสต์แพ้ให้ทาโกวิสเต้ไป13ต่อ25เลยนะคะห่างมากและเซตที่4โค้ชก็ไม่ให้กัปตันผู้ลงมาอีกใช้มือเซตเบอร์7เต็มเซตเลยในเซตที่4ทำให้คะแนนในเซตที่4ก็ห่างเหมือนเดิมค่ะ11ต่อ25ดังนั้นคะแนนเท่ากัน2เท่าและ2เซตและ2เซตมาตัดสินในเซตสุดท้ายถ้าทุกคนดูฟอร์มจริงๆอ่ะโค้ชให้กัปตันผู้ลง2เซตแรกรับผิดชนะและอ่ะ2เซตหลังโค้ชให้มือเซตอีกคนนึงลงเพื่อให้กัปตันผู้พักแล้วก็แพ้นะคะใน2เซตหลังสุดท้ายเราต้องมาเชื่อเฉือนในเซตที่5ทุกคนก็จะคิดใช่ไหมว่าโค้ชต้องให้กัปตันผู้ลงในเซตที่5ซึ่งเป็นเซตสุดท้ายเซตตัดสินแต่โค้ชก็ยังใช้มือเซตเบอร์7ลงค่ะทำให้เซตที่5เซตตัดสินรับผิดบูคาเรสต์ก็แพ้ให้กับทาโกวิสเต้ไปด้วยคะแนน10ต่อ15ดังนั้นนะคะแมตช์เมื่อวานนี้รับผิดบูคาเรสต์แพ้ให้ทาโกวิสเต้ไป2ต่อ3เซต25ต่อ21 25ต่อ23 13ต่อ25 11ต่อ25และ10ต่อ15ค่ะคือที่จริงนะคะถ้าถามฟอร์มของรับผิดบูคาเรสต์ที่ดูในแมตช์ที่แล้วแอดบอกใช่ไหมว่ารับผิดบูคาเรสต์ต้องชนะทาโกวิเต้3-0หรือ3-1ดังนั้น2เซตแรกโค้ชให้กัปตันผู้ลงเต็มตัวและชนะรวดเลยนะคะ2เซตแรกที่กัปตันผู้ลงดังนั้นเหลือแค่เซตเดียวเท่านั้นแต่เซตต่อไปเนี่ยหลังจากผ่านไป2เซตแล้วอ่ะโค้ชดันไม่ให้กัปตันผู้ลงเต็มตัวก็แปลกทั้งนี้อาจจะเป็นด้วยสภาพร่างกายของกัปตันผู้หรือเปล่าที่โค้ชอาจจะเห็นว่าอ่ะลงไป2เซตแรกแล้วหลังจากนั้นให้มือเซตเบอร์7ลงแล้วกันแต่ถ้าเราดูฟอร์มรับผิดบูคาเรสต์มาตลอดมือเซตเบอร์7แทบจะไม่ได้ลงเลยโค้ชกลับมาให้ลงในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในการชิงถ้วยนี้คือที่จริงอีกนิดเดียวจริงๆนะคะฟอร์มรับผิดบูคาเรสต์ในช่วงที่กัปตันผู้ลง2เซตแรกชนะเลยนะคะรับผิดบูคาเรสต์ชนะทาโกวิเต้2เซตแรกแต่ทั้งที่มันเหลืออีกเซตเดียวถูกต้องไหมคะแฟนๆวอลเลย์บอลหลายท่านก็ทักมาว่าแอดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหลังจากเซตที่3เซตที่4เซตที่5ทำไมกัปตันพูดถึงไม่ได้ลงเลยทั้งที่จริง2เซตแรกเราชนะมาแล้วอีกเซตเดียวเราก็จะชนะทาโกวิเต้เพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศกับอาบ้าแล้วเรื่องนี้แอดก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่าโค้ดวางแผนวางรูปแบบเกมมายังไงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกนัดหนึ่งของโรมาเนียของโค้ดรับผิดบูคาเรสต์ที่แอดก็รู้สึกว่าก็แปลกจริงๆแต่อย่างน้อยนะคะเราก็ได้เห็นกัปตันผู้ลงสนามอีกครั้งถ้าทุกคนจำได้กัปตันผู้เคยบอกแอดใช่ไหมคะและแอดก็นำมาบอกแฟนๆวอลเลย์บอลว่า
เธอจะได้ลงในรอบรองชนะเลิศดังนั้นนะคะรอบรองชนะเลิศของลีกนะในการแข่งขันลีกอีกรายการนึงรับผิดบูคาเรสต์จะเจอกับทีมเดิมนั่นก็คืออัลบาจ่าฝูงจะเจอวันที่19นี้นะคะเชื่อว่ามือเซตทั้ง2คนน่าจะกลับมาโอเคแล้วล่ะค่ะทั้งลีดายองหรือว่าอีดายองนะคะและกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดน่าจะกลับมาเต็มสตรีมและนัดนี้ก็ต้องชนะนะคะนัดที่แล้วอัลบาเอาชนะเราไป3-0เซตรวดนัดนี้ยังไงก็ต้องทำสกอร์ให้เท่ากับเขานัดที่แล้วอะค่ะทุกคนอะค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยได้ชมการแข่งขันแมตช์เมื่อวานนี้ไหมที่รับผิดบูคาเรสต์แข่งกับทาโกวิสเต้กัปตันผู้กลับมาลงสนามเรียบร้อยแล้วนะคะแต่กลับมาลงเพียง2นัดแรกเต็มๆและครึ่งนัดของเซตที่3หลังจากนั้นไม่ได้ลงเลยแฟนวอลเลย์บอลมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับแมตช์ที่แล้วแปลกไหมหรืออะไรยังไงกัปตันผู้ลง2เซตแรกเอาชนะมาได้ทั้ง2เซตเหลือเพียงเซตเดียวเท่านั้นแต่โค้ชกลับไม่ให้กัปตันผู้ลงแบบเต็มตัวเลยหลังจาก2เซตแรกทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรแฟนวอลเลย์บอลที่ดูรู้สึกอย่างไรบ้างกับโค้ชในการวางรูปแบบเกมนัดเมื่อวานนี้ทั้งที่เป็นรอบรองชนะเลิศของถ้วยด้วยนะคะเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศโค้งสุดท้ายด้วยค่ะ